มาดูเบื้องหลังคลิปนี้กันครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 9:00 นครับคลิปนี้ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรไว้มากนะครับคิดไว้แค่ว่าอยากจะให้นักแสดงเนี่ยเป็นคุณยายครับและก่อนถ่ายทำก็ยกกันมาทางบ้านเพื่อมาช่วยกันเคลียร์สถานที่ครับอีกอย่างคือคุณยายเป็นยายแท้ๆของผมเลยนะครับตอนนี้ยายก็คงยังงงๆอยู่ว่าหลานให้มาทำอะไรเพราะผมไม่ได้บอกยายไปล่วงหน้าเลยครับไม่ให้เสียเวลาตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มถ่ายแล้วครับผมก็จะเริ่มแกะท่าแกะเนื้อเพลงสดๆตรงนี้เลยครับผมยิ้มใส่กล้องคลิปนี้ก็ยากมากๆนะครับบอกเลยว่าแต่ละช็อตเราถ่ายทำไม่ต่ำกว่า10เทคครับเพราะด้วยอายุของคุณยายที่มากแล้วการจำท่าทางก็จะยากกว่าเราหลายเท่าครับจบท่าแรกก็แกะท่าที่2ต่อกันเลยครับคลิปนี้จะมีการเปลี่ยนการแต่งหน้าไปเรื่อยๆผมก็จะให้น้องสาวของผมมาช่วยครับแต่การแต่งหน้าของคุณยายก็ไม่ได้มีอะไรมากครับใช้แค่แป้งฝุ่นแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ดีมาถึงช็อตกำไลข้อมือครับผมก็รวบรวมยางรัดผมในบ้านมาใช้แทนกำไลข้อมือไปก่อนนะครับท่าทางของคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับผมคือทุกอย่างจะสลับซับซ้อนกันไปหมดแต่เราก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อให้ผลงานออกมาดีครับถึงเวลา 11:00 นก็ไปหาข้าวเที่ยงทานกันก่อนครับส่วนผมเนี่ยขอทานตรงนี้เลยเพราะว่าจะต้องเฝ้าของด้วยครับมาเริ่มถ่ายกันต่อเลยนะครับผมก็สอนท่าให้คุณยายเรื่อยๆซึ่งมันไม่ง่ายเลยจริงๆครับเพราะต้องจำเนื้อเพลงและท่าทางไปพร้อมๆกันและที่สำคัญเพลงนี้ก็ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยครับสองครับ อย่าทาเอง อย่าเห็นตัวเองไหม ในระหว่างถ่ายทำก็มีคุณยายข้างบ้านนะครับมาให้กำลังใจคุณยายด้วยครับเอาปลามากินมะม่วงกับยาอ๋อมีเพื่อนมานั่งดูแบบนี้ผมก็กลัวว่าคุณยายจะเขินก็เลยถามเพื่อความมั่นใจครับอายไหมไม่อายดูท่าแล้วเนี่ยคุณยายน่าจะสู้ได้สบายๆเลยครับอีกหนึ่งปัญหาครับทุกคนคืออากาศระหว่างถ่ายทำร้อนมากๆครับสูงถึง41องศาเลยนี่นะครับน้องกุ้งเต้นผู้ช่วยของเราคุ้นๆน้องกันบ้างไหมครับตอนนี้เราก็ถ่ายกันมาจนถึงปลายทางของช่วงพาร์ทแรกแล้วครับทุกคนนี่คุณยายก็แต่งหน้าเป็นเวอร์ชันน่ารักขึ้นแล้วนะครับและสุดท้ายก็ถ่ายพาร์ทแรกเสร็จในเวลา 13:30 นครับใช้เวลากัน4ชั่วโมงเลยทีเดียวกลับมาถ่ายทำพาร์ทที่2กันต่อในช่วงเย็นเวลา 5:40 นครับพวกเราก็ช่วยกันเริ่มหาของในบ้านเลยครับเพราะพาร์ทเนี้ยค่อนข้างจะต้องจัดเต็มครับทั้งชุดทั้งหน้ารวมถึงไฟก็ต้องจัดด้วยตอนนี้ผมให้คุณยายแวะไปแต่งหน้าหลังบ้านกับน้องสาวก่อนนะครับจากนั้นคุณยายก็มาแต่งตัวต่อเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานที่ถ่ายทำจริงแล้วครับแต่ผมรู้สึกว่าบนหน้าของคุณยายยังโล้นไปก็เลยพยายามหาโซ่อะไรมาวางไว้บนหน้าให้ยายครับใช่ไหมอย่างงี้พี่ว่าสวยอยู่นะเป็นไงครับตอนนี้คุณยายสวยสุดๆเลยใช่ไหมครับจนถึงเวลา 6:50 นครับเราก็ได้เลิกที่จะเริ่มถ่ายทำกันแล้วครับนางเอกเงยหน้าขึ้นอีกเงยสวยงามเช่นเดิมครับผู้กำกับอินเนอร์ไม่เคยแผ่วถ้าเล่นเองได้ก็จะเล่นแน่นอนครับ1 2 3และด้วยความที่ชุดของเรามันชุดที่อะแดปทำขึ้นเองทำให้อุปกรณ์บนตัวนี่จะหลุดบ่อยมากครับผมและมันเกิดขึ้นอีกแล้วครับไอเดียดีๆมักจะเกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำเพราะอยู่ดีๆผมก็เพิ่งนึกได้ว่าอยากได้พัดเข้ามาในฉากด้วยเลยให้คุณแม่ตามหาเด็กๆเพื่อมาช่วยถือพัดครับแต่อยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยเสียงนี้ครับแม่หยุดไอ้บาสมาบาสกันทั้งปั่นใช่ไหมมานี่เป็นเสียงของเด็กๆข้างบ้านครับผมก็เลยเรียกให้เข้ามาช่วยเลยจริงๆก็เป็นน้องๆที่ถ่ายคลิปด้วยกันบ่อยๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจเด็กๆได้สบายๆประสบการณ์โชคโชนทุกคนครับและไม่ต้องห่วงว่าคุณยายจะเหงานะครับเพราะเรามีกองเชียร์ตัวน้อยๆอยู่หลังกล้องเต็มไปหมดเลยครับก่อนหน้านี้ลืมบอกเลยครับว่าผมเลือกมุมนี้เพราะชอบลายของประตูคิดว่าน่าจะเข้ากับคลิปนี้ดีครับเอาละครับก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วผมก็ขอยกกล้องออกมาจากขาตั้งเพื่อมาโชว์ความสวยของคุณยายให้ครบทุกองศาครับเปิดจบยังเสร็จแล้วและในขั้นตอนการถ่ายทำของคลิปนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนและในวันต่อมาก็คือหน้าที่ของผมในการตัดต่อคลิปที่จะเสกความเท่ความเป็นตัวแม่ตัวมัมให้กับคุณยายนั่นเองครับคลิปนี้บอกก่อนเลยครับว่าผมใช้เวลาตัดต่อประมาณ8ชั่วโมงครับผมด้วยคอนเทนต์นี้ที่มีความสลับซับซ้อนมากๆและผมพยายามจะทำให้การแสดงออกของคุณยายออกมาลื่นไหลมากที่สุดด้วยครับเรียกได้ว่าผมตัดยาวตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเวลา 3:00 นคลิปก็เสร็จสมบูรณ์ครับโดยรวมเวลาในการถ่ายทำและตัดต่อทั้งหมดของคลิปนี้อยู่ที่14ชั่วโมงครับภ
านไป1คืนหลังลงคลิปผมก็ขอแวะเอาคลิปให้คุณยายดูหน่อยครับนี่ทำไมคนดูเยอะจนนะ4ล้านแล้วนะยายลงเมื่อคืนอ่ะเขาบอกให้ยายอายุยืนเห็นไหมเนี่ยน่ารักที่สุดในโลกยายเก่งมากเห็นไหมเนี่ยขี้หลีจังหน้ายายเสื้อดีๆให้ยายใส่แบบนี้แหละตลกคลิปนี้พวกเราเด็กซอกกาวต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับกับผลตอบรับที่ดีมากๆด้วยยอดไลค์ณตอนนี้ที่ 6.2 ล้านและยอดผู้ชมที่สูงถึง50ล้านวิวขอบคุณทุกคนจริงๆครับแล้วพวกเราจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆออกมาให้ได้ดูกันอีกฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับ